ค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหัวข้อการบรรยายนะคะที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับการสัมมนา Digital Humanities นะคะไม่มีช่องว่างระหว่างสารสนเทศพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกับคนรุ่นใหม่นะคะโดยวิทยากรนะคะคุณชีวสิทธิ์บุญยเกียรตินะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์นะคะดิฉันค่อยขอเรียนประวัติท่านสั้นๆนะคะค่ะคุณชีวสิทธิ์บุญยเกียรตินะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโทจากประเทศฝรั่งเศสเขียนบทความแล้วก็งานแปลเป็นจำนวนมากค่ะเป็นอาจารย์พิเศษและร่วมงานกับสถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะคะงานที่สำคัญแล้วก็กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันได้แก่โครงการรวบรวมเรียบเรียงความรู้หัวข้อปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชีวสิทธิ์บุญยเกียรติค่ะและขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติบรรยายค่ะขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหัวข้อที่ทางบรรณารักษ์หลายท่านอาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วก็จดหมายเหตุนะฮะแน่นอนว่าโดยพื้นเพของงานทางด้านห้องสมุดเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวพิพิธภัณฑ์หรือจดหมายเหตุโดยตรงนะครับแต่งานหลายๆหน่วยงานเนี่ยงานจดหมายเหตุก็ไปอยู่ภายใต้งานห้องสมุดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าแปลว่าจะต้องคัดเลือกเรื่องราวที่จะมาพูดเนี่ยให้เชื่อมโยงนะฮะกลับมายังทรัพยากรของห้องสมุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้มาก็คือว่าจะทำยังไงให้เรื่องเก่าๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องกับข้าวของวัตถุโบราณหรือกระทั่งงานจดหมายเหตุที่เป็นเอกสารหรือว่าเป็นภาพถ่ายเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับคนอีกวัยหนึ่งอีกเจเนเรชันหนึ่งได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับโจทย์ไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะมันมีเรื่องพิพิธภัณฑ์มันมีเรื่องจดหมายเหตุมันมีเรื่องคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมถูกไหมฮะแล้วเวลาเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกข้าวของอาจจะเป็นของนวัตกรรมใหม่ก็ได้หรือว่าเป็นของในอดีตก็ได้นะครับหรือเอกสารก็ได้แล้วจะทำยังไงให้ปัจจัย 3-4 อย่างนี้มันเข้ามาด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่ปฏิเสธเมื่อกี้อาจารย์พงศ์ก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการสารสนเทศเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัย 3-4 ประการเนี้ยนะครับพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุคนสังคมแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาเบลนด์มันจะมาผสมผสานเข้าหากันเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปโจทย์ของผมก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะคุยให้บรรณารักษ์ที่กำลังจะเริ่มต้นหรือว่าอยากได้แรงบันดาลใจบางอย่างที่จะต้องกลับไปทำงานในพิพิธภัณฑ์หรือจดหมายเหตุเนี่ยเราต้องคุยจากอะไรนะฮะผมคิดว่าถ้าเราคุยเนี่ยต้องคุยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะฮะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราหยิบลักษณะของโครงการนะฮะโครงการงานวัฒนธรรมแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นว่าโครงการสัก 2-3 ตัวอย่างที่ผมจะคุยต่อไปเนี่ยเขามีวิธีการทำงานอย่างไรอะไรที่เป็นคีย์ซักเซสของเขาอะไรที่เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จของเขาอะไรที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่จะเชื้อเชิญให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจกับสิ่งเก่าๆรูปเก่าๆเอกสารเก่าๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรนะผมก็เลยขอคุยจากตัวอย่าง3อย่างด้วยกันนะครับลำดับที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมีทั้งหมด3สิ่งด้วยกันนะครับโครงการแรกนะฮะเป็นโครงการที่ชื่อว่า Amigo Library นะฮะทุกคนจะสงสัยว่าอะไร Amigo นะครับ Art Museum Image Consortium นะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่จะอาจจะโดนใจบรรณารักษ์มากนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของอเมริกาเหนือนะครับทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะเกิดการรวมตัวกันตั้งแต่1997แล้วก็สุดท้ายเนี่ยดำเนินการในปี2000จนเป็นสำเร็จสามารถที่จะรวบรวมเอาภาพศิลปะวัตถุมาแชร์ตรงกลางได้นี่น่าสนใจมากนะฮะ Amigo Library เป็นโครงการแรกที่ผมจะคุยให้ฟังนะครับ Amigo ยังมีความหมายในภาษาละตินนะครับแปลว่าเพื่อนฝูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี้มีนัยยะที่ซ้อนกัน 2-3 อย่างของคำนี้โ
ครงการที่2นะครับเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่า Project Naming หรือว่าโครงการระบุนามนะฮะทุกคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าระบุนามหรือ Naming จะมาเข้าเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุอย่างไรนะฮะเป็นตัวอย่างที่2ที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นการทำงานของหอสมุดและหอจดหมายเหตุแคนาดาทำงานร่วมกับชุมชนชาวอินูอิตนะฮะชาวเอสกิโมในการที่จะให้ภาพนะฮะภาพเก่าๆเนี่ยที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะฮะโครงการที่2ชื่อว่า Project Naming โครงการที่3เป็นโครงการใกล้บ้านเราเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับ Heritage Trails SG คือสิงคโปร์นะฮะก็คือเส้นทางมรดกนะอันนี้เป็นอาจจะแบบอุ๊ยไม่เห็นจะใหม่เลยบ้านเราก็ทำงานแบบเยอะแยะเต็มไปหมดมีทำแผ่นพับเส้นทางนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าความน่าสนใจของ Heritage Trails ที่ทำโดย National Heritage Board หรือว่าคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์นั้นมีความน่าสนใจอย่างไรและมันก่อให้เกิดการทำงานระหว่างพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุและคนรุ่นใหม่หรือสมาชิกในสังคมอย่างไรผมเริ่มต้นที่โครงการแรกนี้นะครับ The Amigo Library นะฮะ Using Museum Multimedia in Creative Way and Educationalways นะฮะโครงการนี้คืออะไรนะครับโครงการนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอามิโก้มาจากคำว่า art นะครับศิลปะ art museum นะฮะ image consortium นะฮะก็คือเป็นโครงการที่บรรณารักษ์นะฮะจากพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางในจากห้องสมุดเฉพาะทางในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยเกิดการรวมตัวกันมีการพูดคุยกันตั้งแต่ประมาณสักปี1997ตอนแรกเนี่ยมีสมาชิกแค่22แห่งเท่านั้นแต่ณปีที่ผมอ่านเปเปอร์เนี่ยเป็นตีพิมพ์เมื่อปี2002นะฮะมีสมาชิกมากขึ้นถึง32แห่งนะฮะซึ่งสมาชิกเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ทั้งเป็นคนเป็นฟีดเดอร์ด้วยเป็นตัวให้ข้อมูลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมีสมาชิกอีกประเภทนึงก็เป็นพวก Subscriber คือเป็นพวกที่มาใช้ประโยชน์จากตัวคลังภาพด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี1998เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็มีการทำทดลองเทสเบสขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2002ก็ย้ายมาอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยโตรอนโตที่แคนาดานะฮะคราวนี้ถามว่าทำไมจะต้องเกิดอามิโก้คอนซอร์เตียมขึ้นนะฮะเกิดอามิโก้ไลบรารีขึ้นนะครับพิพิธภัณฑ์จำนวนมากพบว่าคลังของตัวเองเนี่ยนอกจากการจัดเอ็กซิบิชันแล้วเนี่ยไม่พอจะทำยังไงให้ทรัพยากรของเราใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดถูกไหมฮะแน่นอนว่าวัตถุพิพิธภัณฑ์มันเป็น3มิติมันเอาไปแทกอยู่ในตัวอินเทอร์เน็ตมันทำไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่ทำได้คือระบบดิจิตอลฟอร์แมตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าของหน่วยงานนะฮะคือตัวพิพิธภัณฑ์ต้องการให้ทรัพยากรที่ตัวมีเนี่ยที่เป็น 3D เป็นวัตถุเชิง tangible เชิงกายภาพเนี่ยได้รับการใช้ประโยชน์มากขึ้นมากกว่าการอยู่ในที่มั่นของตัวเองอันที่2นะครับห้องสมุดเองก็ต้องการพัฒนาการทรัพยากรเข้าถึงให้ดีขึ้นสิ่งที่ห้องสมุดมีคือสกิลหรือว่าทักษะในการสร้าง access ถูกไหมฮะห้องสมุดมีความสามารถในการจัดระเบียบสารสนเทศได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเหตุนี้เองเนี่ยห้องสมุดจึงทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะมาสร้างแพลตฟอร์มตัวกลางพิพิธภัณฑ์ก็อยากให้เกิดการบันทึกภาพศิลปวัตถุแล้วก็แชร์กันโดยห้องสมุดทำหน้าที่เป็นตัวพัฒนาตัวเส้นทางในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นภาพเหล่านั้นอันที่3นะครับก็คือผู้ต้องการใช้สิทธิ์จากทรัพยากรนั้นก็คือยูเซอร์นะฮะยูเซอร์เองเนี่ยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งอาจารย์ก็อยากจะใช้ภาพวัตถุศิลปะในการสอนหนังสือบ้างนะฮะนักเรียนก็อยากใช้ภาพในการศึกษาเปรียบเทียบทำวิจัยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโอปัจจัยที่3ก็คือมียูสเซอร์พร้อมมีคนต้องการที่จะใช้มากขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเองนะครับเกิดเครือข่ายระหว่างบรรณารักษ์ด้วยกันบรรณารักษ์ของห้องสมุดเฉพาะทางในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี่แหละอยากจะนำทรัพยากรมาแบ่งปันร่วมกันด้วยเหตุนี้เองเนี่ย Amigo Library จึงเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเห็นนะฮะว่าอันนี้เป็นปัจจัย 3-4 ประการที่เกี่ยวข้องว่าทำไมคอนซอร์เตียมระหว่างห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางจึงเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้ Amigo ในครั้งแรกนะฮะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด22แล้วก็ขยับมาเป็น30-40แห่งมากขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือรายชื่อที่เข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าอันนี้คือระบบตัว
ตัวการทำงานนะฮะก็มีตัว Amigo ตรงกลางที่เป็นตัวพอร์ทัลมีสมาชิกนะครับแล้วก็มีคนจัดการสิทธิ์ต่างๆนะเดี๋ยวผมจะไปคุยรายละเอียดอีกทีแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตัวผู้กระจายตัวทรัพยากรที่เป็นภาพถ่ายของวัตถุศิลปะเนี่ยทำหน้าที่ในการให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาบอกรับสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวทรัพยากรคลังภาพได้นะฮะอันนี้เป็นแผนผังที่ผมนำมาจากตัว URL ของตัว Amigo Library ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ปัญหาสำคัญนะฮะปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นเวลาจะมาแชร์ตรงกลางผมว่าบรรลักษ์ทำตอบได้ดีกว่าผมมากนะฮะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์แมตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง standardization ในการที่จะทำให้ทรัพยากรภาพถ่ายเนี่ยมันเข้ามาเบลนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องผ่านการวางระบบมาตรฐานถูกไหมฮะมันต้องผ่านการระบบมาตรฐานเพราะฉะนั้นคอนซอร์เตียมที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นอย่างแรกก็คือการพยายามหาข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะเอาทรัพยากรอะไรบ้างเนาะมาแชร์ด้วยกันฮะสองเราจะต้องใช้ระบบมาตรฐานอะไรในการจัดทำรายการบ้างนะฮะเราจะต้องเอาอะไรเข้ามาทำเพื่อให้มันเกิดการค้นระหว่างกันได้นะครับสามจะมีกลไกอะไรเนาะที่จะทำให้งานมันเดินไปได้แปลว่ามันจะต้องมีคนทำงานตรงกลางเพราะว่าบรรณารักษ์แต่ละแห่งเนี่ยงานเต็มมือไปหมดอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมันน่าสนใจคืออามิโก้สามารถที่จะสร้างระบบกลไกตรงกลางมาทำงานได้จริงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีดราม่าสุดท้ายเล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ให้เห็นทั้งหมดคือพวก vocab specification ต่างๆนะผมขอข้ามผมไม่ใช่นักสารสนเทศแต่จะให้ดูว่าเขามีการกำหนดระบบมาตรฐานกลางเพื่อให้เกิดการแชร์กันได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูอันนี้ผมดึงมาจาก amigo.org นะครับดังนั้นนะฮะมีการพยายามนอกจากเรื่องของการเก็บ metadata แล้วมีการเก็บกำหนดลักษณะของไฟล์แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวฟิลต่างๆนะฮะพวกนี้ผมก็จะข้ามไปนะฮะแต่เพื่อให้เห็นว่าการจะมาอยู่ร่วมกันได้เราต้องมีข้อตกลงกลางนะฮะก็คือการสร้างระบบมาตรฐานกลางคราวนี้ประเด็นว่าอะไรคือมาตรฐานกลางที่อยู่ในระบบพิพิธภัณฑ์เนาะคือหลายๆคนพอดีผมอยู่กรุงเทพอาจารย์บุญเลิศอรุณพิบูลย์นั้นคุยบ่อยว่าเวลาไปหลายๆที่เนี่ยก็คุยมักจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ category for description workshop art นะฮะหรือว่าถ้าพูดย่อๆก็คือ CDWA นะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการจัดการ metadata ของศิลปะวัตถุต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานกลางอันนึงที่เขาใช้ในการทำงานนะฮะซึ่งมาตรฐานตัวนี้เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงการจัดการตัวภาพถ่ายที่สัมพันธ์กับตัวศิลปะวัตถุด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น CDWA เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะแค่ตัววัตถุจริงแต่จะต้องมีการกำกับตัว image ของตัววัตถุนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจกันคราวนี้เวลาคุยถึงเรื่อง CDWA มากๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนคุยเรื่องการลงรายการมาตรฐานกลางนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยนะฮะก็คือตัว CCO หรือ Cataloging Cultural Objects นะฮะผมพูดตรงนี้บรรณาระอาจจะยังนึกไม่ออกนะแต่คือนึกออกแน่ๆในแง่ของการจัดการสารสนเทศแต่ว่าสำหรับนักพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเวลาเราลงมาตรฐานเวลาเราลงรายการของวัตถุศิลปะวัตถุเนี่ยแต่ละแห่งจะต่างกันหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันเพราะว่าศักยภาพของแต่ละแห่งไม่เท่ากันฟิลในการกรองไม่เท่ากันนะฮะแต่ไอ้ CCO ตัวนี้เนี่ยมันคือการกำหนดตัวการกรอกรายการมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะต้องพัฒนาตัวระบบทะเบียนวัตถุไอ้ CDWA ได้เนี่ยเราต้องมี CCO กำกับไปด้วยนี่คือหยิบขึ้นมาคุยให้ฟังเฉยๆนะครับคราวนี้อันนี้เนี่ยคือตัวคอลเลกชันทั้งหมดที่เขาสามารถรวบรวมได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะคือการเจรจาสิทธิถ้าใครเข้าไปอ่านเปเปอร์ผมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะตอนนี้เอาอัปโหลดให้เรียบร้อยเนี่ยเขามีการเจรจาเนี่ยทั้งหมด2ส่วนด้วยกันคือสิทธิที่ตัวสถาบันที่ครอบครองศิลปะวัตถุแล้วภาพเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของตัวสถาบันนั้นก็คือตัวพิพิธภัณฑ์อันนี้คือสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ที่จะต้องมีการเจรจากันให้ถ่องแท้ว่าเราจะเอา high resolution อัพโหลดขึ้นไปเนี่ยใครจะใช้ได้ไม่ได้ด้วยวิธีไหนเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะฮะสิทธิอันที่สองที่เขาต้องจัดการก็คือ artist rights นะฮะสิทธิของศิลปินถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนมากว่าศิลปะวัตถุเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยตัวพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่เป็น collector เป็นผู้สะสมถูกไหมฮะแต่ศิลปินเนี่ยเป็นผู้ครอบครอง creation ตัวเป็นผู้ครอบครองการสร้างตัวศิลปะวัตถุตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะเผยแพร่ image ของตัวศิลปะวัตถุแล้วเนี่ย
เราจะต้องคำนึงด้วยนะว่า image ตัวนั้นจะส่งผลกระทบต่อศิลปินไหมนะฮะเพราะฉะนั้น rights หรือว่าสิทธิตัวที่2ที่ตัวพิพิธภัณฑ์ที่จะทำงานใน Amico เนี่ยจะต้องไปดีลด้วยก็คือสิทธิของศิลปินด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่ากว่าจะมาถึงคอลเลกชันที่มันมาจากต่างคอลเลกชันต่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนสิทธิตัวมาตรฐานกลางมีกลไกมีคนทำงานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เข้าใจว่ากว่ามันจะรวบรวมศิลปะวัตถุตั้งกี่หมื่นกี่พันชิ้นเป็นภาพถ่ายเท่านั้นเท่านี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่มันตั้งแต่ต้นคิดการจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาเพราะฉะนั้นความน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือการใช้ประโยชน์นะฮะลองคิดดูนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนทำการศึกษาตัวประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเขาก็จะไปเฉพาะที่แล้วถ้าคนมีเงินเยอะหน่อยก็ไปหลายๆแห่งได้ผลงานของศิลปิน1คนเนี่ยมันอยู่หลายมิวเซียมถูกไหมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิด Amico Library ปุ๊บขึ้นเนี่ยศิลปินสมมุติเขาศึกษาศิลปินคนนั้นแต่ว่าออบเจกต์มันอยู่ต่างคลังถูกไหมฮะอยู่ต่างคลังคนที่ศึกษาคนนั้นก็สามารถศึกษาเปรียบเทียบข้ามคลังได้อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะฮะศึกษาสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาได้เทคโนโลยีมันก่อให้เกิดความสะดวกแบบนั้นนะฮะหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่กำกับทรัพยากรแบบนี้น่าสนใจมากนะฮะอันที่สองนะฮะบอกว่าเป็นชั้นเรียนที่อบรมในการผลิตมัลติมีเดียเพราะอะไรเพราะว่าตัวอย่างของผลงานศิลปะจำนวนมากถูกอัปโหลดขึ้นไปแรงบันดาลใจจำนวนมากนะฮะกับคนที่มีพื้นเพอาจจะไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีทำงานเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรเงี้ยพอมันมีคลังอามิโก้กลางปุ๊บเนี่ยมันเห็นความแตกต่างของตัวการออกแบบศิลปะได้เยอะมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันที่สามนะฮะอันนี้เรื่องการออกแบบเมื่อคู่เป็นเรื่องของการเรียนรู้การจัดการเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนักเรียนทางมนุษยศาสตร์ก็คือว่าแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านั้นมันเชื่อมโยงกับสมัยประวัติศาสตร์ต่างๆคลาสทางประวัติศาสตร์อาจจะเคยเรียนแล้วง่วงๆนะฮะแต่ Amico Library สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ไปยังสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมกว่าก็คือตัวผลผลิตของช่วงประวัติศาสตร์เหล่านั้นถูกไหมฮะเพราะนั้น Amico Library จึงช่วยทำให้บทเรียนทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นนะฮะที่ผมยกตัวอย่างมา 3-4 ตัวอย่างเนี้ยเพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์หลังจากที่เขาทำงานไปนะฮะว่าคนที่ใช้ประโยชน์ของเขาอยู่ตรงไหนได้บ้างนะสุดท้ายผมมาเจอเปเปอร์ตัวนี้สั้นๆมีอยู่2หน้านะฮะเขียนเมื่อปี2002นะฮะเป็นโรงเรียนมัธยมในระดับ K12 ถ้าเทียบไปก็คงเป็นมัธยมปลายนะครับบอกว่าเนี่ยครูคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีมากเลยที่มีตัว Amico Library ตัวเนี้ยเพราะจะทำให้เด็กๆ เนี่ยสามารถที่จะค้นคือให้โจทย์เด็กแล้วเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยไปค้นหากลุ่มศิลปะที่เขาสนใจแล้วเอากลับมารายงานหน้าชั้นอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก่อให้เกิดการสร้างความหมายด้วยตัวเขาเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เปเปอร์ตัวเนี้ยเขียนไว้ให้ว่า Amico Library มันนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในตรงนั้นนะฮะคือมันไม่ใช่แค่ว่าจะตอบสนองเฉพาะนักวิชาการเฉพาะทางหรือว่าคนที่ทำวิจัยเฉพาะทางศิลปะเนาะแต่มันเอามาใช้ในหลายๆระดับด้วยกันนะครับอันนี้คือโยงให้เห็นว่าการสร้างไอตัวพอร์ทัลกลางหรือว่าตัวเนี่ยแพลตฟอร์มตรงกลางเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็จะสรุปให้เห็นนะฮะสิ่งที่ครูเขาบอกว่าได้ประโยชน์ก็คือว่าภาพก็เอามาใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเมตาดาต้าที่มันบอกเนี่ยมีไทเทิลมีอาร์ติสต์มีลักษณะของการก่อสร้างเมื่อปีไหนการผลิตเมื่อปีไหนตัววัสดุไดเมนชันเป็นอย่างไรตัวอิมเมจเองก็เอามาใช้รายงานหน้าชั้นได้ด้วยนะฮะแล้วก็นักเรียนก็สร้างความหมายด้วยตัวเขาเองได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่เราเห็นแล้วว่าคลังของตัว Amico เนี่ยมันหลายวัฒนธรรมอาจจะได้จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่อเมริกาศิลปะในกลุ่มที่เป็นยุโรปอีกอันนึงเก็บศิลปะที่เป็นกลุ่มเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้โดยผ่านในตัวระบบเนี้ยระบบกลาง Amico Library ตรงกลางนะนี่ก็เป็นตัวสรุปให้เห็นจากตัวเปเปอร์ว่ากระบวนการทำงานของตัว Amico Library เนี่ยมันทำงานแล้วเป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะฮะคราวนี้เนี่ยในส่วนที่ต่อมาก็คืออยากจะให้เห็นนะครับเปเปอร์สุดท้ายละที่จะพูดถึง Amico Library เนี่ยเขาบอกว่า
สิ่งที่ Amico Library มันสำเร็จได้เนี่ยมันประกอบไปด้วย7ประการที่สำคัญนะฮะมันมีวิสัยทัศน์ร่วมมีทรัพยากรที่มันแชร์กันได้มีคุณสมบัติเพียงเทียบเคียงกันได้นะฮะความร่วมมือการบริหารจัดการมาตรฐานแล้วก็ความยั่งยืนมาดูอันแรกนะฮะสิ่งที่จะสำเร็จได้นะฮะก็คือว่ามันต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน Amico Library เกิดได้เพราะว่าหัวหน้าบรรณารักษ์นะฮะของหอสมุดเฉพาะทางกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยเห็นร่วมกันหากไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมแล้ว Amico Library เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายจะต้องตอบโจทย์ทั้งโจทย์ผู้ใช้งานของแต่ละสถาบันด้วยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วยอันที่2ก็คือตัวทรัพยากรนะฮะมีคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เพียงพอในการแชร์กันได้นะครับและสิ่งที่สำคัญ2ปัจจัยต่อมาก็คือบุคคลนะฮะกับงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเอาหัวโขกโต๊ะประมาณอีก10ครั้งนะฮะตอนผมไปทำงานที่หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์อยู่นะขณะนี้นะฮะเปิดมา20กว่าปียังมีนักจดหมายเหตุอยู่1ท่านเท่านั้นนะฮะแต่เก็บคลังเอกสารของมหาวิทยาลัยอยู่นะฮะคนเดียวนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เขามีวิธีการจัดการก็คือใช้จ้างเอาท์ซอร์สไปจัดทรัพยากรแต่ละชุดเอกสารนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องโจทย์ใหญ่มากก็คือว่าบุคลากรจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะที่เพียงพอนะฮะเมื่อเช้าคุยกับคุณวัญชาติด้วยคุณวัญชาติก็บอกเนี่ยผมก็จัดการกันอยู่2คนนี่แหละครับทำที่จะทำได้จริงๆเพราะนั้นบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญและอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังถูกมองข้ามอย่างมากด้วยเช่นกันนะฮะนี่ก็ผมก็พูดเอาไว้เลยเพราะว่าหอจดหมายเหตุที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องหลายแห่งไปคุยไปให้ความเห็นบ้างก็เจอปัญหาเรื่องนี้ก็ตันสองก็คืองบประมาณนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะของ Amico Library ในเรื่องงบประมาณก็คือว่าเขาดึงลักษณะของ business model เข้ามานะฮะเพราะว่าสมาชิกที่จะมาใช้เข้ามาถึงไอ้คลังตัวนี้ได้จะต้องมีการเสียรายเดือนรายปีนะฮะซึ่งมาในลักษณะของสถาบันการศึกษานะฮะก็สามารถที่จะมา subscribe เป็นสมาชิกได้ซึ่งเป็นการพยายามทำให้ตัวเองอยู่รอดนะครับในเปเปอร์เขียนไว้แล้วนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของความสักเสร็จความสำเร็จในปัจจัยต่อมาก็คือตัวภายในนะฮะก็คือภายในแต่ละองค์กรเองเนี่ยต้องทำงานร่วมกันพันธรักษ์ที่ทำหน้าที่ดูแลวัตถุบรรณารักษ์หรือว่าคนที่ดูแลทะเบียนต่างๆยินดีแล้วก็ร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเพราะนั้นปัจจัยที่มันเอื้อภายในก็คือการทำงานข้ามแผนกเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้คือเขาวิเคราะห์ตัวAmicoที่เขาสำเร็จได้ปัจจัยภายนอกก็คือความร่วมมือระหว่างสถาบันนะอย่างที่ผมบอกว่าความร่วมมือมันเกิดขึ้นได้เพราะเขามีวิสัยทัศน์ร่วมพอมีวิสัยทัศน์ร่วมก็คือเราเป็นภาคีไม่ใช่คู่แข่งนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ Amico ได้เช่นกันนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการต่างๆแล้วก็บุคลากรที่มีสกิลเฉพาะทางนะฮะที่ผมเขียนว่าบรรณาธิการเนื้อหานี้สำคัญนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดก็ต้องเป็นผู้ตรวจเช็คนะครับตัวมาตรฐานกลาง metadata ที่ไปดึงมาจากหลายๆที่นะฮะตัวที่เป็นเอดิเตอร์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่อย่างหนักมากทีเดียวนะคือมันมีบุคลากรที่แยกเฉพาะทางที่จะดูแลตัวแอมิโก้ให้มันสามารถทำงานได้นะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดการบริหารระยะยาวด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ผมได้คุยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะต้องมีการตกลงร่วมกันแล้วก็มาตรฐานที่ทั้งภายในองค์กรเองวางร่วมกันแล้วก็มาตรฐานระหว่างองค์กรด้วยนะพวกนี้ผมรับโหลดไว้หมดแล้วไม่ต้องจดก็ได้นะครับคราวนี้นอกจากนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะมันจะยั่งยืนได้นะฮะก็คือมันสิ่งที่ Amico มันยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าหอสมุดของแต่ละแห่งที่อยู่ภายใต้ภาคีตรงนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายร่วมกันมันเป็นภารกิจที่เราต้องการที่จะให้ทรัพยากรตัวเนี้ยเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะถ้ามันงานใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นคอนซอร์เตียมตรงกลางแล้วมันไปตอบโจทย์กับตัวองค์กรของแต่ละแห่งแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพออยู่ได้นะฮะอันนี้คือที่เขาวิเคราะห์ออกมานะฮะดราม่าสุดท้ายที่ผมจะเผยให้ออกนะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะในปีมิถุนายน2005นะผมคุยมาตื่นเต้นทั้งหมดนะฮะปรากฏว่างานนี้ยุบตัวลงไปหมดแล้วนะฮะผมก็ขนลุกเหมือนกันเพราะว่าเปเปอร์ที่ผมอ่านเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมตื่นเต้นมากเปเปอร์เขียนปี2002ปรากฏพอก่อนจะมางานนี้เนี่ยผมค้นอ่านจนมาเจอเว็บไซต์เขาแล้วก็มาตรวจสอบปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยยุบตัวลงไปนะฮะตั้งแต่ปีมิถุนายนค.ศ. 2005นะฮะ
อามิโก้เนี่ยยามอาร์ตมิวเซียมอิมเมจคอนซอร์เทียมนะฮะก็ดีโซไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นอาร์คิวัลเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการรับตัวสมาชิกเพิ่มใดๆข้อปัญหาที่ผมทิ้งไว้เป็นคำถามก็คือว่าให้ตายเถอะขนาดหน่วยงานนะฮะที่มีการคิดเป็นระบบมากต้องการแชร์ทรัพยากรมากมีการสร้างมาตรฐานการมากมีการพยายามเอา business model เข้ามาใช้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเนี่ยยังอยู่ไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นนะคือผมแบบคิดไม่ออกจริงๆอันนี้คือแบบคือผมก็ไม่ใช่นักจัดการไม่ใช่นักบริหารนะผมเป็นคนสนใจเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาให้เห็นตัวอย่างต่างๆทิ้งไม่เป็นปุจฉาต่อไปนะทิ้งไม่เป็นปุจฉาต่อไปว่าจะทำยังไงให้โครงการทางวัฒนธรรมโครงการทรัพยากรแบบนี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันอยู่รอดตัวเองนะฮะมีประสบการณ์ตรงกับการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันอยู่ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวอชิงตันกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรที่ตลิ่งชันเมื่อสักปี2010หรือ2011นะฮะก็อเมริกาก็ให้ทุนเขามีคอลเลกชันภาพของนักมนุษยวิทยาท่านหนึ่งที่มาศึกษาในประเทศไทยนะฮะศูนย์มนุษยวิทยาก็มีคอลเลกชันอันหนึ่งเป็นนักวิทยามนุษยวิทยาอเมริกันผมก็เริ่มเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้นมาคือเข้าใจตรรกะวิธีคิดแต่ไม่ใช่นักเทคนิคนะฮะผ่านไป1ปีเต็มโครงการเนี่ยทั้งหมด3ปีนะฮะผ่านไปปี2011นะฮะกระทรวงการศึกษาของอเมริกาถูกตัดงบประมาณนะฮะผมก็โดนลอยแพอยู่ประมาณสัก2เดือนแล้วก็ต้องไปจับโครงการตัวอื่นนะฮะเพราะนั้นจะบอกว่าคอนซอร์เทียมหรือการทำงานระหว่างตัวองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายสูงมากนะฮะมันน่าตื่นเต้นในครั้งแรกผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าคอลเลกชันนั้นเก็บอยู่ที่ยูวอชิงตันคอลเลกชันที่ศูนย์มนุษยวิทยากีเก็บอยู่ที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเราสร้างพอร์ทัลกลางแล้วแชร์กันได้นะอันนี้ผมทำก็คือเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆมากนะฮะทำจนสุดท้ายก็สำเร็จออกมาได้แค่คอลเลกชันนั้นแล้วก็หยุดไปเรียบร้อยนะครับความยั่งยืนเป็นคำถามสำคัญโครงการที่2นะฮะ Project Naming นะฮะ Every Picture Tells a Story Share Your Knowledge นะฮะที่ผมหยิบอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมพบว่าความน่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยโดยเฉพาะผมเป็น follower นะฮะเป็นผม follow ของเพจของหอจดหมายเหตุมขเป็นแฟนนะฮะคลิกไลค์บ่อยมากผมชอบมากในการที่จะรู้จักที่จะนำเอาทรัพยากรเนี่ยมาแชร์แล้วก่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลสิ่งที่ผมคุยกับคุณวันชัยคุณชัยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าภาพบางภาพเนี่ยคนมาให้คอมเมนต์แล้วกลายเป็นข้อมูลตัวใหม่ๆขึ้นมาได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้ที่ถือครองทรัพยากรตรงกลางเนี่ยจะไม่ใช่คอนเทนต์พรอไวเดอร์แต่เพียงผู้เดียวอีกแล้วจะทำอย่างไรให้สังคมเข้ามาเป็นสเต็กโฮลเดอร์ได้อย่างดีด้วยด้วยเหตุนี้เองจึงหยิบโครงการโปรเจกต์เนมมิ่งของหอสมุดและหอจดหมายเหตุแคนาดาขึ้นมานะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับโครงการตัวนี้เนี่ยจริงๆตั้งขึ้นตั้งแต่ประมาณสักปี1998นะฮะเป็นการทำงานของครูมัธยมคนหนึ่งนะฮะเป็นการทำงานของครูมัธยมคนหนึ่งที่ต้องการที่จะให้เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่มาเกิดตัวฐานข้อมูลกลางตัวนี้เนี่ยครูคนนี้เป็นครูสอนประวัติศาสตร์แล้วก็อยากให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวอินูอิตหรือว่าชาวเอสกิโมในพื้นที่ของอเมริกาเหนือเนี่ยถึงประเทศแคนาดาเนี่ยรู้จักรากเหง้าตัวเองสิ่งที่เขาทำในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือการไปสืบค้นในห้องสมุดเขาพบปัญหาประการหนึ่งก็คือว่าข้อมูลหรือ description ที่ให้กับตัวไอเทมของตัวโฟโต้เนี่ยน้อยมากภาพเนี่ยเก็บอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณต้นศตวรรษที่20นะครับก็คือปี1900จนกระทั่งถึงทศวรรษที่1970 description เหล่านั้นมีข้อจำกัดมากชาวเอสกิโมผู้หญิงชาวเอสกิโมจบนะไม่มีอะไรต่อนะเพราะนั้นเวลาเขาให้กันบ้านทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆพวกนี้เนี่ยกลับไปดูภาพพวกนี้แล้วก็สืบค้นข้อมูลจนกระทั่งเขาพบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ดีเนี่ยคือตัวเจ้าของวัฒนธรรมนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยเขาเลยสร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะนี่คือสิ่งที่เขาทำงานมาก่อนหน้านั้นสังเกตจากมือถือของเด็กได้นะฮะว่าฟ้องว่าเป็นการทำงานช่วงปีไหนนะฮะก็ยังเป็นรุ่นเก่ายังไม่ใช่สมาร์ทโฟนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มานะฮะก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการนำเด็กนะฮะจากโครงการตอนแรกที่ศึกษาเฉพาะในตัวห้องสมุดเองเนี่ยให้มารู้จักเทคโนโลยี
แล้วก็เอาภาพที่ถูกดิจิทัลทั้งหมดตอนแรกมี 5,000 ภาพแล้วก็ใช้คอลเลกชันนะฮะของอันนี้ก่อนนะครับของริชาร์ดแฮริงตันนะฮะของฟงก็คือตัวคอลเลกชันนะฮะนำของริชาร์ดแฮริงตันซึ่งถ่ายเมื่อต้นศตวรรษที่20เนี่ยนำคัดเลือกนะฮะตัวภาพที่สามารถที่จะระบุได้ตัวภาพที่อยู่ในระยะใกล้เป็นภาพบุคคลสถานที่เหตุการณ์ไม่เอาภาพที่มีความเปราะบางเด็กเปลือยสภาพทุพพลภาพของชนพื้นถิ่นอะไรเงี้ยไม่เอานะฮะให้เลือกเฉพาะภาพที่น่าจะใช้ได้จริงๆนะแล้วก็นำมานะฮะสู่การทำงานโดยให้เด็กๆนะครับเข้ามาเรียนรู้เทคนิคการกรอกข้อมูลแล้วให้เด็กๆทุกคนเนี่ยกลับไปที่บ้านของตัวเองตอนนั้นยังใช้เป็นเนี่ยบันทึกเป็นซีดีรอมอยู่นะฮะแล้วกลับไปหาใครกลับไปหาผู้อาวุโสนะฮะผู้อาวุโสเนี่ยทำหน้าที่ในการระบุนะฮะเหตุการณ์บุคคลนะฮะทำให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อมูลนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนขาวที่เคยเป็นบรรลักษ์เมื่อต้นศตวรรษที่20เขียนได้แต่ชาวเอสกิโมซึ่งจริงๆแล้วเอสกิโมเป็นคำกลางจริงๆเผ่านั้นแตกต่างกันไปหมดนะนูนาวุฒอินูอิตอะไรก็ว่าไปคือมันมีความแตกต่างกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นการที่เขาได้นำเอาภาพทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยกลับไปยังต้นทางเนี่ยก่อให้เกิดอะไรหนึ่งก็คือการกลับไปให้ซุ้มเสียงของตัวเจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตัวเองประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือคนสูงวัยเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีสกิลในเรื่องในการที่จะเป็นกรอกข้อมูลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆทำหน้าที่เป็นสะพานเด็กๆสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยกลับไปหาผู้สูงวัยและไปคุยเรื่องภูมิปัญญาเดิมของเขานะฮะแล้วทำหน้าที่ให้คนสูงวัยเหล่านั้นเป็น provider ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจมากทีเดียวนะแล้วสุดท้ายนะฮะก็คือก่อให้เกิดตัว database ขึ้นมาอันนั้นคือเกิดโครงการแรกเนี่ยสิ้นสุดเมื่อปี2004โดยใช้ collection ของแฮริงตันเป็นตัวเริ่มต้นของตัวงานจนกระทั่งท้ายที่สุดนะครับก็เกิดตัว database ขึ้นมามันก็จะสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเข้าไปดูต่อเรื่อยๆเนี่ยถ้าคลิกเข้าไปดูต่อเรื่อยๆเนี่ยเว็บไซต์ของเขาจะทำหน้าที่เขาใช้คำว่า naming continue นะฮะก็คือว่านอกจากการนำเอาข้อมูลเบื้องต้นที่เด็กๆทำงานร่วมกับหอสมุดร่วมกับหอจดหมายเหตุแล้วเนี่ยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำหน้าที่ในการกรอกข้อมูลเพิ่มด้วยเช่นกันสำหรับข้อมูลภาพบางภาพที่อาจจะยังละเอียดมากไม่พอซึ่งฟีดแบคเหล่านี้เนี่ยจะต้องบังคับให้ผู้กรอกเนี่ยบอกอีเมลบอกโทรศัพท์บอกอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เอดิเตอร์เนี่ยได้สามารถที่จะติดต่อกลับไปได้แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะพับลิชออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจทีเดียวนี่ก็ให้เห็นจากนั้นเนี่ยในเฟสที่2ก็มีการขยายมากขึ้นขยายพื้นที่ของรูปนะฮะขยายพื้นที่ของพื้นที่ของรูปหมายว่าขยายตัวกลุ่มไม่ใช่แค่ชาวอินูอิตเท่านั้นแต่ออกไปบริเวณอื่นๆด้วยแล้วก็ปีของตัวอาร์ไคฟ์เนี่ยขยายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคลังภาพที่เป็นคลังภาพของชนพื้นถิ่นเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วภาพเหล่านั้นก็สามารถที่จะให้รายละเอียดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำต่อเนื่องไปนะฮะก็จะมีภาพเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 1,700 ภาพนอกจากนี้การใช้ประโยชน์นะฮะนอกจากนี้การใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องของการให้ข้อมูลออนไลน์เท่านั้นนะฮะแต่ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการออนไซต์ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากระบวนการหรือกิจกรรมของการทำโปรเจกต์เนมมิ่งเนี่ยมันคือการสอดผสานให้เห็นนะฮะระหว่างการทำงานของหอจดหมายเหตุการทำงานของเจ้าของวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์อย่างเทคโนโลยีนะฮะเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมผมคิดว่าคำนี้เป็นคำที่สำคัญผมจบด้วยภาพนี้นะฮะผู้หญิงที่อยู่บนผมจำชื่อเธอไม่ได้สูงวัยในเปเปอร์เมื่อปี2002เนี่ยเธอสามารถที่จะระบุนะชื่อของพี่สาวที่เธอแทบจะไม่ได้เจอมานานแล้วเพราะพี่สาวเธอตายตั้งแต่ยังสาวอยู่พอเธอได้เจอภาพนี้อีกครั้งเนี่ยเธอก็รู้สึกปลาบปลื้มอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมันก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางสังคมด้วยเช่นกันนะฮะผมจึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะให้พิพิธภัณฑ์หอจนมาเหตุหรือหอสมุดก็แล้วแต่ทำหน้าที่นั้นด้วยนะครับโปรเจกต์สุดท้ายนะคะ SG Heritage Trails นะครับก็คือสิงคโปร์ Heritage Trails ใครๆก็คงไปสิงคโปร์กันบ่อยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พงศ์ก็พูดถึงสิงคโปร์บ่อยครั้งผมมี
ความลุ่มหลงพร้อมๆกับข้อกังขาไปพร้อมๆกันเพราะว่าสิงคโปร์นี่สั่งซ้ายหันขวาหันสนุกมากนะครับสิ่งที่คุมอยู่ของเขาเนี่ยก็คือ National Heritage Board หรือว่าคณะกรรมการมรดกแห่งชาตินะฮะซึ่งก่อตัวขึ้นประมาณสักปลายปี1990นะครับผมจำปีที่เขาก่อตั้งไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอางานวัฒนธรรมหรือมรดกเนี่ยมาสร้างความเป็นชาติให้กับตัวเองคือหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาใช้กลไกตัวอื่นมาด้วยแล้วนะฮะทั้งการศึกษาการกำหนดนโยบายทางสังคมการกำหนดนโยบายการเคหะเนี่ยเป็นเรื่องบวกที่คนเหล่านี้เนี่ยก็กินดีอยู่ดีขึ้นนะฮะแต่อีกในนึงเนี่ยคือตัวพรรคการเมืองเองก็พยายามที่จะคุมอำนาจด้วยเช่นกันคราวนี้สิ่งที่ผมกำลังสนใจแล้วก็กำลังจะทำวิจัยต่อไปในวันข้างหน้านะฮะก็คือว่าผมสนใจว่างานวัฒนธรรมเริ่มเข้ามามีผลอย่างสูงไม่ใช่เริ่มเข้ามีนานแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนปี2000แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากการใช้งานวัฒนธรรมในฐานะที่จะเป็นตลาดตัวใหญ่ๆเลยนะเพราะว่านี่เขาเพิ่งเปิดพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติไปนะฮะที่ประดังที่สนามหลวงของเขาเนี่ยใหญ่มากนะฮะลงทุนสูงมากคอลเลกชันเขาสวยมากในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนอกจากไปตอบโจทย์กับข้างนอกแล้ววิซิเตอร์ที่มาจากต่างประเทศแล้วต้องการที่จะผูกคนเอาไว้กับประเทศด้วยปัญหาที่สิงคโปร์เจอณตอนนี้ก็คือสมองไหลพอสมควรนะฮะมีคนหลายๆคนน่ะที่ออกไปทำงานข้างนอกเยอะเพราะฉะนั้นรัฐเองเนี่ยต้องการที่จะใช้งานวัฒนธรรมเนี่ยผูกคนไว้กับประเทศมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้กระบวนการที่ใช้มรดกวัฒนธรรมเนี่ยคือต้องการทำให้เกิดสำนึกของสมาชิกนะฮะเกิดสำนึกของสมาชิกและสมาชิกเหล่านั้นมาจากอะไรแน่นอนหลายๆคนรู้จักสิงคโปร์มาจากการรวมคนจีนมาเลย์อินเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาตีความวัฒนธรรมเนี่ยเขาจึงพยายามที่จะฉายให้เห็นนะฮะว่าลักษณะเฉพาะความเป็นมาชุมชนในชัยชนะทาวเป็นยังไงชุมชนในลิตเติ้ลอินเดียเป็นยังไงเนี่ยก็คือการพยายามให้คนไปรู้จักพื้นที่และนัยยะทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะครับอันนี้คือความหมายว่าไอ้คำว่า Heritage Trails นั้นหมายถึงอะไรนะฮะและสุดท้ายเนี่ยนอกจากเรื่องของการทำงานในเชิงมิติอุดมการณ์ด้านซ้ายแกนด้านซ้ายเป็นมิติอุดมการณ์แกนด้านขวาคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานด้วยเช่นกันเราจะดูในรายละเอียดต่อไปนะครับว่าเขามีการทำงานยังไงอันนี้ให้ดูให้เห็นนะฮะอันนี้ในชัยนาทาวเปลี่ยนไปมากนะครับแต่ก่อนก็ถ้าไปดูภาพประวัติศาสตร์ก็สกปรกตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่กินที่เที่ยวที่ช็อปอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนอยู่เดิมก็ไปอยู่บนแนวตั้งหมดแล้วนะฮะออกไปอยู่การเคหะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ตอบโจทย์คนละโจทย์และแต่ก่อนมันเพื่อที่จะโคตรตระกูลแท้ไหนมาอยู่กันอะไรประมาณนี้อยู่กันอย่างสุดท้ายก็คือเหลือตัวอาคารเหลือเฮอริเทจเซ็นเตอร์ที่เป็นไชน่าทาวน์นะฮะแล้วไอ้ตัวเทรลตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการที่จะร้อยเรื่องราวด้วยนะฮะอันที่สองก็จะเป็นที่ลิตเติ้ลอินเดียนะฮะอันนี้ก็ถ้าใครเคยไปก็จะอันนี้ผมให้ดูรูปนี้เพราะว่าซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยรัดรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยนะฮะคนที่เป็นเจ้าของร้านเดิมอินเดียออกไปเยอะแล้วนะฮะกลายเป็นคนจีนมาเป็นเจ้าของร้านเพราะฉะนั้นความเป็นลิตเติ้ลอินเดียอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามต่อไปนะฮะอันที่สามนะฮะอันนี้ที่กำปงกลามนะครับอันนี้เป็นถนนบุษระนะครับเป็นถนนบุษระลักษณะของที่เห็นณปัจจุบันเป็นการรีโนเวทแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นมาเรอาหรับในแบบที่รัดอยากเล่านะฮะทั้งหลายทั้งปวงนะฮะผมก็ยังชื่นชมอยู่ดีทำไมถึงชื่นชมนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณสักปี2000เป็นต้นมานะฮะหลังจากที่รัฐได้ปักธงแล้วว่าจะใช้งานวัฒนธรรมในการผูกผู้คนสำนึกความเป็นพลเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการพยายามผลิตเอกสารนะฮะที่ต้องการที่จะให้คนเข้าใจพัฒนาการของพื้นที่แล้วเวลาเขาทำงานพวกนี้เขาทำงานร่วมกับเจ้าของชุมชนอย่างน้อยในฐานะที่เป็นสมาคมชุมชนชาติพันธุ์หรือเป็นตัวแทนนะฮะคอนซัลเททีฟของแต่ละพื้นที่การปกครองที่เขาแบ่งการปกครองเอาไว้เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องเกิดการทำงานร่วมกันนะฮะของตัวสถาบันเองแล้วก็ตัวผู้ที่อยู่ในพื้นที่อันนี้ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องบวกๆมากนะฮะถึงแม้เรื่องเล่าเหล่านั้นจะนำไปสู่การสนับสนุนพรรคประชาชนมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นว่าหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใหม่นะฮะจริงๆ3อันนี้เนี่ยจะต่างจากกันเมื่อคู่อันเมื่อคู่เนี่ยจะเป็นพื้นด้านขวานะฮะจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสร้างมาตั้งแต่ยุคโคโลเนียลแล้วก็
ยุคอนานิคมแล้วก็กลับไปเล่าเรื่องการพัฒนาส่วน3อันใหม่เนี่ยเป็นชุมชนการเคหะใหม่ที่เขาสร้างขึ้นแต่เขาก็พยายามไปผูกโยงผู้คนกับความเป็นชุมชนในช่วง50ปีนี้แหละนะแต่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนก็อาศัยเส้นทางทางประวัติศาสตร์เป็นตัวเล่าเรื่องนอกจากพื้นที่ของชุมชนแล้วนอกจากเรื่องชาติพันธุ์แล้วนอกจากชุมชนการเคหะแล้วเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นตัวเรื่องเล่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะอย่างกรณีที่เป็นบาเลสเทียนะครับ Heritage Trail นะฮะก็ที่ผมทำตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าตัวคณะกรรมการเนี่ยได้ทำงานร่วมกับ Consultative นะฮะของตัวพื้นที่ที่เขาปกครองแบ่งการปกครองเอาไว้แล้วก็ทำงานร่วมกับตัว Heritage Center นะครับ Heritage Board นะฮะ National Heritage Board อันนี้ก็คือเพื่อยืนยันให้เห็นว่ากระบวนการทำงานไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยตัวสถาบันความรู้อีกต่อไปได้แล้วอ่ะมันต้องเกิดภาคีให้ได้เกิดสเตคโฮลเดอร์ให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างของเนื้อหาที่เขาเล่าเรื่องนะฮะอันนี้ก็จะเล่าให้เห็นว่าบาเลสเทียเนี่ยเป็นชื่อของกงสุลอเมริกันคนแรกนะครับแล้วก็กลายมาเป็นชื่อของตัวถนนแห่งนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขามาซื้อพื้นที่แล้วก็ปลูกยางจำนวนมากแล้วก็คนที่มาเป็นแรงงานเนี่ยก็สร้างวัดนะฮะสร้างวัดตรงนี้ขึ้นมาเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็ยังอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในเล่มเนี่ยจึงประกอบไปด้วยตั้งแต่เรื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องการก่อตัวของผู้คนในพื้นที่เรื่องของปัจจุบันชีวิตณปัจจุบันเขายังวัดยังทำงานอยู่แล้วก็นอกจากนี้ยังให้กิมมิคอื่นๆไปที่นี่จะต้องไปกินขนมที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะมีแผ่นพับด้านหลังสุดก็คือมองให้เห็นจุดต่างๆที่จะไปท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยไปถึงจุดนี้จุดนี้เล่าถึงตรงนี้ความตื่นเต้นของผมคนเดียวก็ได้ผมไม่รู้ในห้องตื่นเต้นหรือเปล่าแต่ผมชอบมากนะไม่พอแน่นอนว่าปัจจุบันคนไม่ได้ถือไอ้บุ๊กเล็ตนะฮะหรือว่าสมุดพกพาแบบนี้อีกแล้วนะฮะรัฐก็ขยับตัวเองนะฮะไปใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นสามารถที่จะค้นข้อมูลผ่านตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคลิกเข้าไปในแต่ละเทรลที่เป็นตัวหมุดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเส้นทางอย่างตัวหนังสือเมื่อกี้แต่มันอยู่ในฟอร์แมตที่เป็นลักษณะของตัวดิจิตอลมากขึ้นนะฮะมากไปกว่านั้นนะฮะก็สนใจกับ device นะครับถ้าใครลองค้นคำว่า SG Trails ขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันพอดีผมอันนั้นกดค้างไปหน่อยขอโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้ในการทำงานถามว่าแอปพลิเคชันพิเศษกว่าบุ๊กเล็ตยังไงนะฮะถามว่าพิเศษกับบุ๊กเล็ตยังไงนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยมันซ้อนข้อมูลได้หลายเลเยอร์ข้อมูลประวัติศาสตร์ไลฟ์สไตล์อาหารไปกินตรงไหนอะไรเงี้ยมันซ้อนข้อมูลได้มากกว่าบุ๊กเล็ตอันนั้นอย่างที่หนึ่งอันที่สองนะฮะก็คือการที่มันไล่ตามข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์พร้อมๆกับตัวผู้เหมือนเราทำ Google Map อะเดินไปด้วยแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นมันเป็น responsive ทันทีนะฮะก็สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนรู้เนี่ยตื่นเต้นไปกับเรื่องเล่ามากกว่าแค่บุ๊กเล็ตที่เป็นกระดาษ2มิติได้ด้วยเช่นกันและมากไปกว่านั้นถ้าใครอ่านในเปเปอร์ก็คือว่าสามารถที่จะแชร์โพสต์ต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาจัดขึ้นนะฮะเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้เรียนรู้เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัว provide อาจจะไม่ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์อะไรลึกหรอกอาจจะเป็นความตื่นตาตื่นใจของเขาที่ได้กลับไปในย่านที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำพานะฮะการนำพาเอาผู้คนนะฮะเมื่อกี้2ตัวอย่างแรกเนี่ยเรามักจะทำงานอยู่กับหน้าจออยู่กับโลกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแต่เนี้ยคือการนำพาเอาเทคโนโลยีกับเอาผู้คนเนี่ยไปในสถานที่จริงมากขึ้นอาจจะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนก็ได้นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยเช่นกันเพราะนั้นนี้ผมมาถึงในส่วนที่ผมอยากจะเริ่มที่จะขมวดเข้ามาคณิตโจทย์ที่ให้ไปนะฮะโจทย์ที่ให้ไปก็บอกว่าที่ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันสรุปแล้วบทเรียนเนี่ยมันลดช่องว่างยังไงเนาะมันเป็นบทเรียนให้กับเรายังไงนะฮะผมคิดว่าปัจจัยสำคัญนะฮะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัวIT หรือดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเพราะว่ามันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะฮะอย่าง Amigo Library เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้ไม่สามารถที่จะศึกษาข้ามพื้นที่คลังคอลเลกชันของใครก็ของมันนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเทคโนโลยีมันทำให้เกิดเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ที่ระบบเดิมมันทำไม่ได้นะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ
แล้วก็อันที่สองนะฮะก็คือเทคโนโลยีเนี่ยกับสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอามิโก้ที่ก่อให้เกิดชุมชนระหว่างบรรณลักษ์ทำงานด้วยกันนี่ก็เกิดชุมชนไปอีกแบบนึงเทคโนโลยีเข้าไปเจเนเรตแบบนั้นนะอามิโก้เองยังสนใจตัวฟีดแบ็กด้วยเขามีการดูว่ากระบวนการใช้งานเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดชุมชนระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้งานนะโครงการที่2 Project Naming นะฮะการระบุชื่อเทคโนโลยีก็เข้าไปรองรับนะฮะเราคุยกันไปแล้วนะฮะว่าเด็กๆไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาพเก่าเหล่านั้นแต่พอตัวเองทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกลับไปหาผู้สูงวัยกลับไปเรียนรู้เรื่องเล่าต่างๆนะเรื่องเล่าที่อาจจะไม่เคยถูกเล่าถ้าไม่มีโปรเจกต์ตัวนี้เข้าไปอัดฉีดหรือว่าทำให้เกิดการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมนะนี้ผมคิดว่าเป็นข้อที่จะต้องคิดให้หนักๆนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนเป็นเป็ดเจกับบุคคลเยอะขึ้นและถ้าการพูดง่ายๆว่าเทคโนโลยีได้ทำลายความสัมพันธ์ทางสังคมเสียแล้ว 3-4 โครงการนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำอย่างนั้นเสียทีเดียวถูกไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยประการที่2ที่อยากจะให้ผู้ฟังได้มองเอาไว้ด้วยปัจจัยประการที่3ก็คือการสื่อสาร2ทางเสมอคำว่า2ทางในที่นี้ก็คือการอามิโก้เองทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมอ่านในเปเปอร์2002คอนซอร์เตียมไม่ใช่เรื่องง่ายการดีเบตกันระหว่างหัวพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการคุยกันระหว่างแพ็กทีชันผู้ปฏิบัติการในระดับปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องทั้งให้และฟังไปพร้อมๆกันตัวเองตอนทำงานร่วมมือระหว่างสู่มนุษย์กับยูวอชิงตันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ต้องเป็นตัวกลางระหว่าง IT ทาง UW กับ IT ทางสู่มนุษย์นะฮะก็ไปนั่งเรียนรู้ใหม่ทีนี้ส่ง requirement มาเป็นอย่างนี้ก็แปลเท่าที่จะเข้าใจก็ไปทำให้สุดท้ายก็พอไปได้อาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นการสื่อสาร2ทางแบบนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญนะฮะ Project Naming ก็เช่นกันนะฮะเจ้าของวัฒนธรรมไม่ใช่ผู้ที่ถูกจัดแสดงโดยผู้ที่ครอบครองทรัพยากรสารสนเทศอีกแล้วจะทำยังไงให้เขาเข้ามามีบทบาทเข้ามาเป็นตัวชูโรงด้วยนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดไอ้เสียงเนี่ยผมโค้ดเอาไว้ในเปเปอร์บอกว่า Project Naming เป็นโครงการที่ทำให้เสียงที่เคยสงัดอยู่หน้ากล้องกลับดังอีกครั้งหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเสียงที่มันเคยสงัดอยู่แต่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งก็คือคนทำงานก็จะต้องรู้สึกแบบต้องรีเริ่มอ่ะนะทำเนี่ยแล้วมันมีการสื่อสารทำให้เสียงหน้ากล้องมันย้อนกลับมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าของผู้ครอบครองอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้น two way แบบนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญตัวอย่างสุดท้ายก็เช่นกัน heritage trails นะฮะก็คือคณะกรรมการมรดกสิงคโปร์ก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวก็ต้องสื่อสารกับ consultative committee ก็ทำในกระบวนการบางอันให้เด็กที่อยู่ใน college อยู่ในระดับมหามัธยมต้นมัธยมปลายโทษนะฮะมัธยมปลายเป็นจูเนียร์คอลเลจมีโครงการตัวหนึ่งให้เด็กเหล่านี้เนี่ยไปเก็บข้อมูลมาให้สอนวิธีการทำงานทำออรัลฮิสตอรีทำยังไงและสุดท้ายก็คือเด็กเหล่านั้นก็ลงไปเก็บข้อมูลจากผู้ที่เป็นอยู่ในพื้นที่แล้วก็เอาข้อมูลนั้นกลับมาให้กับตัวคณะกรรมการมรดกแห่งชาติเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือกระบวนการสื่อสารสองทางนะฮะจะไม่สำเร็จเลยถ้าพูดอยู่คนเดียวเหมือนผมตอนนี้พูดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์เมื่อใดก็ตามที่ถ้าคนอยู่ในห้องนี้ลุกขึ้นมาทำนั่นคือ responsive ที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะฮะผมทิ้งเอาไว้เพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะปัจจัย 2-3 ตัวนี้ที่ผมยกตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Amigo Library ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ Naming นะฮะหรือว่า Heritage Trail ของสิงคโปร์ก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็คือจะทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุนั้นสื่อสารกับผู้คนมากขึ้นหัวใจสำคัญคือการทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมันถูกใช้และฉวยใช้และใช้ use and reuse ผมไม่รู้จะแปลไง use and reuse ผมคิดว่านักสารสนเทศทราบดีนะฮะทรัพยากรเราจะมีค่าต่อเมื่อถูกใช้และถูกใช้และถูกใช้ถ้าหากเมื่อใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นเก็บอยู่ในคลังเป็นฝุ่นหรือเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของใครแล้วใช้ไม่ได้อะ What for เพื่ออะไรนะฮะผมคิดว่าผมได้นำเสนอนะฮะความคิดโดยผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมทั้ง3อัน
และน่าจะพอเป็นแรงบันดาลใจชี้ให้เห็นวิธีการชี้ให้เห็นเพดานการทำงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ฟังและได้แรงบันดาลใจนั้นจะนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตด้วยเช่นกันขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะก็จริงๆแล้วค่ะไม่มีช่องว่างกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คนรวมถึงวัยด้วยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างนะคะการปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศนะคะไม่เฉพาะแต่พวกเรานะคะซึ่งเป็นคนอีกวัยหนึ่งหรือว่าเฉพาะคนที่ทำงานนะคะแต่ว่าทั้งเด็กนะคะทั้งผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะร่วมกันนะคะร่วมกันเป็นเจ้าของสารสนเทศแล้วก็ทำสารสนเทศนี้ให้สมบูรณ์แบบนะคะก็เป็นนับว่าเป็นตัวอย่างนะคะหลายๆตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้พวกเราบางอย่างนี่เราไม่เคยได้รับทราบนะคะในทางด้านพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะคิดว่าไม่นานนะคะก็คงหลังจากที่ผ่านการสัมมนาครั้งนี้ไปนะคะอาจจะมีหลายๆโครงการนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยความร่วมมือนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้ช่องว่างต่างๆเนี่ยหายไปนะคะก็คือความร่วมมือระหว่างสถาบันนะคะระหว่างห้องสมุดระหว่างคนนะคะและระหว่างคนหลายๆวัยนะคะทั้งประเทศไทยทั้งหลายๆประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือต่อไปในอนาคตนะคะไม่ทราบว่ามีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดที่จะสอบถามท่านวิทยากรนะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมขอเรียนเชิญค่ะโอกาสที่ดีๆที่พวกเรานะคะจะได้มาใกล้ชิดนะคะกับวิทยากรคนรุ่นใหม่นะคะที่จะทำให้ช่องว่างนะคะระหว่างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้เข้ามาใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะขอสักคำถามนะคะจากด้านล่างค่ะวันนี้ยังไม่มีใครถามเลยนะคะมีไหมคะด้านหลังโอ้ไม่มีนะคะก็แสดงว่าท่านวิทยากรเนี่ยได้บรรยายนะคะอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็พวกเราก็จะมองเห็นภาพนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้ไม่เกิดช่องว่างแล้วก็มีการพัฒนาสารสนเทศมนุษยศาสตร์ดิจิตอลให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะใครขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณส่งศรีดีศรีแก้วนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรค่ะขอเรียนเชิญค่ะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นอย่างสูงนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะ